อุ๊ยแฟ้มหล่นอ่ะมองอะไรอ่ะไม่เคยเห็นคนสวยไงมองอะไรนั่งแม่บ้านเอ้าฉันพูดเองจะมองอีกกระจกตาสลินิเป็นแค่แม่บ้านอย่ามายุ่งหัดเจียมเนื้อจำตัวซะบ้างสิคุณคะคุณทำเงินตกไว้หรือเปล่าคะของฉันจริงๆด้วยจ้ะนี่ค่ะนับดูนะคะว่าครบไหมครบจ้ะเงินทองอ่ะไม่ใช่ของหาง่ายนะคะคุณเก็บไว้ดีๆนะคะอย่าทำหลุดอีกนะขอบใจนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกค่ะงั้นช่างขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่ใครให้แม่ค้ามาขายของในบริษัทเนี่ยฉันไม่ได้มาขายของนะคะฉันมาสัมภาษณ์งานบริษัทเนี้ยค่ะ อย่างเธอเนี่ยนะมาสัมภาษณ์งานอ่ะหัดดูสัตว์และลูกตัวเองซะบ้างหน้าตาอย่างเธอเนี่ยฉันว่าน่าจะไปขายส้มตำปูปลาร้าน่าจะเหมาะเธอมากกว่านะพวกคุณสองคนก็มาสัมภาษณ์งานที่นี่เหมือนกันเหรอคะถอยออกไปห่างๆฉันเลยนะเหม็นก็เหม็นจะมาสัมภาษณ์งานอ่ะทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเองก่อนสภาพแบบเนี้ยใครเขาจะกล้าเข้าใกล้อ่ะเนี่ยเธอจะกล้ามาสัมภาษณ์งานอีกเหรอฉันว่าเธอเนี่ยกลับบ้านไปซะเพราะที่นี่ไม่เหมาะสมกับคนอย่างเธอยังอยู่อีกทำไมอ่ะยังไม่รีบออกไปอีกฉันเหม็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยออกไปสิไปโอ๊ยวันนี้มันวันอะไรเนี่ยสวยชะมัดเลยนี่พวกแกสองคนคิดว่าบริษัทเนี่ยใครจะมาสัมภาษณ์งานก็ได้เหรอไม่จิ้มเนื้อจิ้มตัวซะเลยคุณคะคุณก็มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันเหรอคะคุณนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะนั่งเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าคุณมาก่อนคุณนั่งเถอะนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะนั่งเลยค่ะโอ๊ย ออกไปไกลๆฉันเลยนะสกปรกไปจิบมือใกล้ฉันนะสกปรกพวกแกสองคนอะไม่ควรมานั่งตรงนี้ด้วยซ้ำเอ้าออกไปสิไปฉันไล่ขนาดนี้ละออกไปคุณคะลุกขึ้นมาก่อนค่ะคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะไม่เป็นไรจ้ะนี่พวกแกสองคนอะคงไม่รู้ละสิท่าว่าบริษัทเนี้ยเข้ารับแต่พนักงานที่จบปริญญาตรีแล้วก็เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่คนรากหญ้าที่เรียนไม่จบม.6 อย่างพวกแก
ธอพูดแรงเกินไปหรือเปล่าฉันว่าหน้าอย่างพวกเธอสองคนคงจบแค่ป.6 กันแหละท่านประธานอยู่นี่นี่เองผมตามหาตั้งนาน3คนนี้แหละครับคุณเฟิร์สที่จะมาสัมภาษณ์งานในวันนี้ก็เห็นแล้วล่ะค่ะนี่คุณเป็นประธานงั้นเหรอท่านประธานเหรอท่านประธานเหรอคะคุณตังคะช่วยพาเขาไปทีค่ะครับเชิญทางนี้เลยครับไปไปได้ยังไงเนี่ยเลิศมากแม่มาแล้วครับท่านประธานงั้นเรามาเริ่มการสัมภาษณ์งานดีกว่าค่ะเชิญนั่งค่ะท่านประธานคะนี่เป็นผลงานของฉันค่ะฉันเนี่ยจบปริญญาโทเอกบริหารธุรกิจแถมฉันเนี่ยยังได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะคะนี่ค่ะหนูจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในอเมริกาแล้วได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะคะแต่ถ้าท่านประธานรับฉันเข้าทำงานเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนรับหนูดีกว่าค่ะหนูดีกว่าค่ะหนูดีกว่าค่ะหนูค่ะหยุดวุฒิการศึกษาที่พวกคุณได้มาเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่บริษัทของเราให้ความสำคัญกับนิสัยของคนและความซื่อสัตย์ค่ะพวกคุณสองคนเชิญออกไปได้แล้วค่ะทำไมล่ะคะท่านประธานฉันผิดตรงไหนหรอคะท่านประธานยินดีด้วยนะคะคุณผ่านการสัมภาษณ์งานค่ะพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะคะจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยค่ะแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะคุณจะรับพนักงานที่ไม่มีการศึกษาเข้ามาทำงานได้ยังไงอ่ะแบบนี้หนูไม่ยอมนะฉันไม่สนหรอกนะคะเพราะพวกคุณอ่ะจะจบจากที่ไหนแต่บริษัทของเราไม่รับพนักงานที่มีมารยาทต่ำๆแบบนี้ประตูอยู่ทางนู้นออกไปได้แล้วค่ะอ๋อรับพนักงานชั้นต่ำแบบนี้เข้ามาทำงานอ่ะระวังไว้เถอะบริษัทคุณอะได้เจ๋งแน่นอนแล้วคุณจะเสียใจที่ไม่รับฉันเข้าทำงานเดี๋ยวพวกคุณสองคนยังไม่ได้คืนของที่เอาไปเลยนะครับแกพูดบ้าอะไรของแกฉันไม่เคยเอาของใครไปอย่างใช่ขึงแกพูดแบบนี้นะฉันฟ้องเอาเรื่องแกแน่นอนระวังตัวไว้เถอะอย่าลืมสิคะเงินที่พวกคุณเอาของฉันไปยังไม่ได้คืนเลยช่วยคืนด้วยค่ะจะคืนของมาหรือจะเรียกตำรวจครับมิสเตอร์โคพอลฝากไว้ก่อนเถอะ